ม็ดอบบวบตึงๆแบบนี้เลยค่ะน่ารับประทานมากเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีวิธีการต้มข้าวโพดมาฝากอีกแล้วค่ะวิธีนี้ก็จะเป็นการต้มแบบโบราณค่ะพอดีว่าคุณยายขายข้าวโพดนะเขามีวิธีการง่ายๆต้มเก็บไว้กินได้นานไม่เหี่ยวแล้วยังคงความหวานไว้ให้กับข้าวโพดหวานของเราอีกด้วยนะคะนี่ค่ะพอดีคุณยายขายแล้วทีเนี้ยมันเหลือไม่ค่อยจะสวยแล้วก็เลยช่วยคุณยายเขาซื้อแล้วก็ได้คุยกับคุณยายคุณยายก็เลยบอกเคล็ดลับในการต้มข้าวโพดมาฝากค่ะนี่เลยค่ะข้าวโพดอยู่ก็ใช้สัก4 ฝักเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อยู่ด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะให้เรานำข้าวโพดนะมาปอกเลยค่ะเราจะปอกออกประมาณสัก2 ชั้น2-3 ชั้นนะนี่ที่คุณยายบอกมาเลยแล้วก็ใช้กรรไกรค่ะตัดส่วนของซางตรงนี้ออกไปเลยค่ะนี่นะคะให้ออกไปประมาณสัก 2-3 ใบอะประมาณเนี้ยก็ให้เราดูเอาถ้ามันหนามากก็อาจจะเอาออกได้อีกนะถึง4ใบค่ะประมาณนี้แต่อย่าออกเยอะมากให้เหลือแบบหนาๆแบบนี้เลยค่ะแล้ววิธีการเลือกข้าวโพดนะคุณยายก็บอกว่าให้เอามือลูบดูถ้าลูบแล้วอะมีส่วนเว้าแสดงว่าไม่เต็มฝักนี่ค่ะหรือคุณยายก็สอนมาอีกอย่างกรณีแบบนี้ไม่หนามากก็จะออกประมาณสัก3 ใบแล้วก็ตัดส่วนของซางออกค่ะซางข้าวโพดแบบนี้นะคะอย่าเหลือให้บางมากนะเขาบอกแต่ถ้าใครต้มแล้วจะกินเลยบางทีเราต้มแค่ฝักเดียวมันก็เสียเวลานะเราก็ซื้อมาทีเดียวแล้วก็ต้มทีเดียวเลยแล้วก็เก็บไว้ได้นานๆโดยที่ข้าวโพดเรายังคงความหวานแล้วก็ยังสดอยู่ค่ะนี่ก็ออกสักอีก1 ใบดีกว่าอันนี้รู้สึกว่ามันจะหนานิดนึงนี่ค่ะประมาณนี้เลยนี่ค่ะให้รูดดูเนี่ยให้จับจับรูดรูดดูแต่เราอย่าไปกดของเขานะแค่รูดดูเราก็จะรู้แล้วค่ะว่ามันไม่เต็มนะแค่รูดก็พอนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ล้างค่ะให้เราล้างนะล้างในส่วนที่เป็นพวกทรายพวกโคลนออกอ่ะเพราะมันอาจจะมีทรายติดนะนี่ค่ะล้างให้สะอาดนี่ค่ะล้างให้สะอาดเลยค่ะตั้งน้ำเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดนะให้เรามาเติมนี่เลยค่ะเกลือให้เติมเกลือไปเลยค่ะ1 ช้อนแล้วเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดค่ะเมื่อน้ำเดือดค่ะให้เราใส่ข้าวโพดลงไปเลยค่ะแล้วปิดฝาต้ม10 นาทีค่ะเมื่อครบ10 นาทีค่ะให้เราปิดแก๊สค่ะแล้วอบไว้แบบนี้ค่ะจนกว่าน้ำเขาจะอุ่นค่ะไม่ต้องเปิดฝาเขาเลยนะปิดนี่ค่ะหลังจากที่เราพักเขาจนเย็นเนาะจนเขาอุ่นน่ะจับได้นะนี่ค่ะเราก็นำขึ้นจากน้ำเลยค่ะให้เขาอุ่นๆพอที่เราจะจับได้นะนี่ค่ะเท่านี้เองนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะเวลาเก็บค่ะให้เราเก็บทั้งแบบนี้เลยค่ะให้เขาเสด็จน้ำก่อนนะแล้วก็เอาใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ค่ะจะทานเมื่อไหร่เราแค่ออกมาอุ่นให้เขาอุ่นๆก็พอเนาะแล้วก็ทานได้เลยค่ะรับรองค่ะว่าข้าวโพดของเรายังคงความหวานแล้วก็อร่อยที่สำคัญเม็ดไม่เหี่ยวแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันค่ะเลยเม็ดอบอวบตึงๆแบบนี้เลยค่ะน่ารับประทานมากเลยนี่ค่ะวิธีการต้มคุณยายบอกว่าไม่จะต้องไปใส่อะไรให้ยุ่งยากเลยกลิ่นของใบเนี่ยแหละค่ะมันก็จะหอมเขาด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนี่เลยแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการต้มที่ทำให้เม็ดข้าวโพดของเราค่ะไม่เหี่ยว
เก็บไว้ข้ามวันข้ามคืนก็ไม่เหี่ยวค่ะแต่ถ้าเราเก็บไว้ข้ามวันเราจะต้องแช่ตู้เย็นนะคะไม่อย่างนั้นค่ะข้าวโพดของเราเสียแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ